ื่อวานนี้ช่วงกลางวันมีเหตุจราจรเกิดขึ้นที่เรือนจำกลางลพบุรีตามที่ท่านได้ติดตามข่าวจากทางมอเดิร์นไนน์ไปก็ทราบแล้วนะครับว่าเกิดการจราจรโดยผู้ต้องขังกลุ่มหนึ่งนะฮะได้ลุกฮือขึ้นมาประท้วงแล้วก็ไปขโมยเตาแก๊สที่เรือนครัวมานะฮะเผาที่นอนหมอนมุ้งนะครับบางคนก็ไปขโมยอาวุธไปขโมยมีดมานะครับแล้วก็บางคนก็ไปขโมยทินเนอร์นะฮะที่ฝ่ายเฟอร์นิเจอร์ขโมยมาดมได้โอกาสพบขโมยมาดมดมจนเมาวุ่นวายนะครับประมาณ200คนนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการจู่โจมตรวจค้นเดือนจำนี้อย่างฉับพลันทันด่วนแล้วก็พบมือถือ5เครื่องพบยาเสพติดจำนวนหนึ่งก็พบว่ามันเกี่ยวพันกับหัวโจกประมาณ 50-51 คนก็จะส่งหัวโจกนี้ไปขังที่อยุธยานะครับเท่านั้นแหละเกิดความไม่พอใจคือกันขึ้นมานะฮะก็ต้องมีการเจรจากันรอบแรกกลุ่มนักโทษก็ทำหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าลพบุรีก็ยังไม่มีอะไรนะฮะรอบ2ทีนี้ทางอธิบดีทางรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาทีนี้แหละฮะลุกฮือเพราะว่ากว่ารอบ2จะเจรจานั้นผู้ต้องขังบางส่วนเนี่ยดมทินเนอร์จนแบบโอ้โหคุยไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมีการใช้ปืนเนี่ยเข้าไปยิงนะเป็นกระสุนยางนะครับแล้วก็ยิงควบคุมซึ่งก็ 30-40 นัดมีเจ้าหน้าที่เรียกรถพยาบาลเข้าไปรับผู้บาดเจ็บ4คนหนึ่งในนั้นมีเจ้าหน้าที่อีก3คนเป็นนักโทษแล้วหนึ่งในนั้นก็ตายภายหลังก็คือนายเกรียงไกรมีโตนะฮะตอนหลังก็สามารถคลี่คลายได้เพราะท่านผู้ว่าบอกว่าเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะเคยเกิดเหตุแบบนี้แล้วนะฮะที่นี่แล้วตอนนั้นเหตุการณ์มันไปถึงกลางคืนควบคุมยากนะฮะตอนนี้จะพยายามให้จบเร็วที่สุดแล้วก็จบเจรจาไม่รู้เรื่องเพราะว่านักโทษนั้นเหิมเกรมมากนะฮะต่อรองขอมีมือถือใช้นะครับแล้วก็ขอพบญาติเป็นการส่วนตัวมันคงได้อะมันคงได้นะทีนี้ก็เลยส่งหัวโจก51คนไปที่เรือนจำคลองไผ่คลองเปรมแล้วก็บางขวางทราบว่าหนึ่งในนั้นเป็นแกนนำเลยนะฮะฉายากบหน้าลายก็คือไพโรจน์ปานพบเรือนจำที่เมืองไทยเนี่ยมีหลายแห่งท่านผู้ชมครับที่พยายามจะให้คนข้างนอกอาจจะเป็นญาติหรือใครก็ตามแต่พยายามส่งมือถือเข้าไปให้ได้เพื่อจะไปเป็นส่วนหนึ่งในการสั่งซื้อขายยาเสพติดขนาดเมื่อวานนี้นะครับวันที่มีเหตุการณ์จราจรเกิดขึ้นที่ลพบุรีที่เรือนจำกลางสงขลาก็มีนะฮะจับกุมผู้ต้องหาได้2คนอายุ21กับ16อายุ21ชื่อนายสมภพดีขวดจับได้ในขณะที่ทั้ง2คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เลียบกำแพงเรือนจำสงขลาจับได้แล้วก็ค้นตัวปรากฏว่าเจอโทรศัพท์มือถือซิมการ์ด3เครื่องที่ชาร์จแบตเตอรี่ยาบ้ายาไอเยอะแยะนะครับถามว่ามาทำไมแถวนี้ตรงนี้เป็นเขตห่วงห้ามก็ได้รับการว่าจ้างมา 5,000 ให้โยนข้ามไปข้ามกำแพงไปนะฮะข้างในมีนักโทษอยากใช้มือถือครับนี่แหละครับแปลกประหลาดมากในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวครับมีวิธีสารพัดนะครับบางทีก็ทำหน้าไม้นะฮะยิงครับยิงเข้าไปนี่นะนะครับเพื่อส่งยาเสพติดกันนะครับเคยถึงขนาดที่เอากบมาจำแหละแล้วยัดเข้าไปอ่ะใช่ครับยัดเข้าไปในท้องกบแล้วเหวี่ยงเข้าไปอ่ะนะครับโอ้มาอยู่ข้าวเหรอครับ